อ๋อ B4 B5 ไปช่วยสิรู้สึกว่าวอนเธอฮักเนี่ยเจอออคูลัสไม่เลิกเลยนะกราซิสแม็กซิมัสสวัสดีพ่อมดแม่มดและเหล่ามักเกิลทุกท่านนะครับผมมัสราซากุระอยู่กันในเกม Harry Potter Magic Awakens นะฮะวันนี้ผมจะพาทุกท่านเนี่ยมาเล่น Echo Neville Longbottom นะฮะเป็น Echo ที่2ครับที่ผมเลือกเล่นเพราะว่าตอนนั้นน่ะแรงผมอยู่ 8,100 ใช่ไหมครับแต้ม 8,100 เนี่ยเขาจะให้เราเลือกเล่นทั้งหมด3เด็กครับแล้วก็เลือกแบนได้1เด็กนะครับในการเล่นเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าจะเล่นเด็กอะไรดีนะที่มีสกิลเนี่ยต่อสามารถใช้ร่วมกับเด็กสเนปได้นะครับก็เลยมาเจอน้องเนวิลนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะไปได้แล้วแหละมันมาอีกแล้วแหละก็เริ่มเลยทีนี้นะครับผมก็มองว่าเนวิลเนี่ยเล่นโซโล่หรือดูโอเนี่ยเหมาะกว่ากันก็ไปลองเล่นดูก็รู้สึกว่าเขาเป็นตัวที่เลทเกมนะคล้ายๆกับเด็กเบลาทิกเลยนะครับก็คือเล่นเกมยื้อฮะเนวิลเนี่ยนะครับเขาจะเหมาะกับการดูโอนะครับมากกว่าโซโล่เพราะว่าเขาจะเป็นตัวเลทเกมนะครับการที่เขาฮิลได้เนี่ยก็คือเขาเหมือนทำหน้าที่เป็นซัพพอร์ตของเกมนะแล้วการที่มีคู่ดูโออย่างมีเพื่อนอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าได้ใช้ประโยชน์ของความสามารถของเขาเนี่ยได้เต็มที่สามารถของเนวิลนะครับก็คือจะโจมตีธรรมดานะครับและถ้าฝั่งศัตรูเนี่ยเขาอยู่ไกลเกินไปนะครับเราจะทำการฮิลนะครับเปลี่ยนจากการโจมตีธรรมดาเนี่ยเป็นการฮิลเพื่อหรือว่าซัมมอนที่อยู่บริเวณรอบๆตัวนักเรียนของเรานะครับและการฮิลเพื่อนนะครับที่เป็นผู้เล่นน่ะจะฮิลที่ 70%แล้วก็ฮิลซัมมอนอยู่ที่ 75% นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะฮิลพวกมอนเนี่ยการ์ดที่เป็นมอนเนี่ยจะฮิลได้ดีกว่านะครับ ก็จะเหมาะกับการ์ดพวกยูนิคอร์นนะครับแล้วก็นอร์วิเจียนริชแบ็กเอ็กนะครับตรงนี้ก็จะเหมาะมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะเหมาะกับการ์ดไหนนะครับการ์ดที่เขาแนะนำก็จะเป็นน้องเควินนั่นเองนะครับเหมือนเด็กสเนปเลยที่ผมได้พูดไปคลิปที่แล้วนะครับของ Echo Snape แล้วก็จะเป็น Norwegian Richback เองนะครับตัวนี้เป็นพระเอกของเด็กดีเลยก็ได้เพราะว่าตัวการ์ดมังกรนะครับน้องไข่มังกรเนี่ยผมมองว่าเขาเหมาะอยู่กับเนวิลนะหรือถ้าใครจะเล่นดูโอแบบเพื่อนเราเป็นแฮกริดไข่มังกรก็ได้ครับแล้วเราก็ฮิวฝากไข่เพื่อนอันนี้ก็คือแบบโหดเลยนะหรือว่าจะเอาไปทั้งคู่เลยก็ได้นะครับเป็นไข่มังกรแบบ2คนอย่างเงี้ยคือสุดจัดประหลัดบอกนะครับตรงนี้แล้วการ์ดแนะนำใบที่3ก็จะเป็น Essence of Destiny นะครับการ์ดนี้ผมตัวไม่ได้ใช้แต่ก็ถ้าใครอยากลองใช้ก็ได้ครับเอามาไว้ในเด็กก็ได้ไม่เสียหายอะไรนะครับถือว่าดีเลยอีกการ์ดนึงก็จะเป็นน้องแดเนียลนะครับแดเนียลเพจลำดับต่อมานะครับผมขอแนะนำการ์ดทั้ง8ใบนะครับของเด็กเนวิลลอบอทอมครับมาที่การ์ดแรกครับน้องนอร์วิเจียนริชแบ็กเอกเป็นน้องไข่มังกรของเรานั่นเองเป็นการ์ดที่เป็นถือว่าเป็นพระเอกเลยก็ว่าได้เพราะว่าน้องเนี่ยทำแดเมจได้แรงมากๆนะครับ huh? ไม่มีไม่ได้แล้วนะฮะเด็กนี้อาจจะใช้ยากนิดนึงนะครับบางคนงงว่าเฮ้ยแบบทำอะไรได้อะเสกมาแล้วแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีแค่ไข่แบบแล้วก็เลือดที่แบบว่าไม่เต็มหลอดนะฮะอันนี้คือเราก็คือต้องทำไงก็ได้ให้น้องฝักนะครับโดยการใช้ฮิลเดี่ยวนะครับหรือว่าจะเป็นฮิลแบบฮิลที่พื้นครับเอเซนเดตินี่หรือจะใช้หมอกใช้ไซอะลองนะครับสกิลที่สามารถฮิลได้แต่เด็กเนวิลนะครับพิเศษก็คือฮิลเองเลย Are you serious? คือฟักแน่ฟักแน่นอนนะครับตรงนี้แล้วข้อดีของน้องคือพอฟักปุ๊บน้องจะพ่นไฟ
3รอบนะครับ3ครั้งโดยเป็นสกิล AOE ครับศัตรูที่โดนลูกไฟบริเวณรอบๆเนี่ยใกล้ๆกันนะคือโดนดาเมจหมดเลยนะครับแล้วก็แรงมากๆแล้วถ้าเขาไม่มีซัมมอนมารับดาเมจของลูกไฟครับผู้เล่นอีกฝั่งหนึ่งจะโดนลูกไฟเต็มๆเลย3ลูกเนี่ยคือจุกเลยนะคือเลือดแบบมีครึ่งหลอดอ่ะ Easy แล้วศัตรูเนี่ยเขาสามารถใช้หมอกในการป้องกันได้อันนี้ก็อาจจะมีแบบวืดบ้างนะครับเพื่อนอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าเนวิลเราเน้นฟักน้องเรื่อยๆได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วง แล้วก็น้องจะเดินไปงับศัตรูนะครับเรื่อยๆจนกว่าน้องจะตุยนั่นเองนะฮะอันนี้ก็ถือว่างับทีนี้ก็เกือบ200เลยนะครับลำดับต่อมานะครับจะเป็นการ์ดฟีนิกซ์นั่นเองนะฮะเป็นการ์ดที่ใช้มานา7เหมือนกับน้องไข่มังกรของเราเลยนะการ์ดนี้ดียังไงทำไมถึงใช้มานาเยอะขนาดนั้นน่ะน้องคือผมบอกเลยว่าฟีนิกซ์ของเราเนี่ยดีมากๆเลยนะครับผมแนะนำว่าถ้าการ์ดฟีนิกซ์ขึ้นมือตอนต้นเกมเนี่ยใช้เลยครับถ้าไม่เจอนะฟีนิกซ์ถ้าศัตรูไม่ใช่แฮกริดใช้น้องได้เลยนะครับเป็นตัวแรกเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะเก็บสแต็กน้องเนี่ยกับเควินครับเพราะว่าพอเราเรียกน้องมาน้องจะฮิลเลยไม่ว่าเราจะเลือดเต็มหรือไม่เต็มน้องฮิลหมดแล้วการฮิลของเขาเนี่ยเขาจะลดเลือดตัวเองนะครับน้องฟีนิกซ์ลดเลือดตัวเองเราก็ฮิลเขาได้เรื่อยๆครับเราเป็นเนวิลอยู่แล้ว Easy แล้วระหว่างฮิลเนี่ยเราสามารถเก็บสแต็กของน้องเควินได้ด้วยนะฮะตรงนี้ถือว่าดีมากๆเก็บสแต็กได้ไวมากๆไวกว่าของสเนปอีกนะครับน้องเนี่ยก็จะเดินฮิวซัมมอนหรือว่าเพื่อนเรานะครับหรือตัวเราเนี่ยที่เลือดน้อยที่สุดนะครับก็น้องก็จะบินไปเรื่อยๆแต่ว่าน้องจะฮิวเป็นพื้นที่ตรงที่น้องไปนะฮะคือเป็นฮิวแบบฮิวหมู่นะครับตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วข้อดีอีกอย่างนึงเลยคือพอใช้น้องปุ๊บเนี่ยจากที่เรามีการ์ดบนมือ8ใบให้ต้องใช้ใช่ไหมครับการ์ดน้องจะหายไปเลยการ์ดน้องจะหายไปจากเด็กเลยคือเราจะวนการ์ดใช้ในแค่7ใบเหลือ7ใบก็คือดีมากเลยฮะคือบอกเลยว่าเหมาะมากๆที่จะเป็นการ์ดดิเจนเดอรี่นะฮะมาการ์ดต่อมาเลยนะครับเป็นการ์ดอะคอมเมนทราเนสนะครับการ์ดรังแมงมุมนั่นเองการ์ดนี้เป็นการ์ดแรที่ดีมากๆเลยนะครับเหมาะกับเนวิลลอบอรอมมากๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราสามารถเลือกใช้เขาเนี่ยได้หลากหลายตำแหน่งมากๆนะครับเป็นการ์ดที่มีประโยชน์มากเวลาที่เราเจอเนี่ยเราจะตั้งเขาตรงไหนเนี่ยอยู่ที่เราเจอศัตรูแบบไหนนะครับอย่างเช่นถ้าเราเจอคนที่มีวอปปิ้งวิลโล่นะครับหรือการ์ดเบสบอลเนี่ยการ์ดเหล่านี้เขาจะเลือกล็อกเป้าหมายที่อยู่ไกลที่สุดเราจำเป็นที่จะต้องตั้งรังแมงมุมเนี่ยไว้อยู่ท้ายคอร์ดครับไว้มุมล่างหรือมุมบนก็ได้นะอันนี้น้องจะล่อสกิลได้ดีมากและน้องจะไม่โดนดึงเลยนะครับตรงนี้น้องจะรังเนี่ยจะไม่สามารถขยับไปไหนได้เลยไม่ว่าศัตรูจะสตันดึงหรือทำอะไรนะครับจะแอคคิโอมาน้องก็คือไม่สถานนะครับคือบอกเลยว่าไม่เถื่อนนะฮะเวลาเจอเฮอร์เมลนี่ล่ะทำยังไงอันนี้ผมแนะนำให้ว่าตั้งไว้ที่หน้าคอร์ดเลยครับเพราะว่าเราไม่ต้องสโลว์ซัมมอนใดๆของเฮอร์เมลนี่นะครับเราเน้นให้แมงมุมเนี่ยไปโดนผู้เล่นเนี่ยตัวนักเรียนของอีกฝั่งเนี่ยได้ไวที่สุดคือเราตั้งไว้ด้านหน้าเลยนะครับแต่ว่าถ้าเจอสเนปนะครับหรือด็อบบี้ที่เขามีแบบแอคิโอหรือแฮกริดอะไรเงี้ยนะครับให้ตั้งรังแมงมุมไว้ตรงกลางครับตรงกลางแบบไว้กันด้านหน้าเราเอาไว้กันคอมพานเนียนของเราได้นะครับได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่อาจเจอแฮร์รี่อย่างเงี้ยมีสโนว์บอลนะครับเราตั้งรังแมงมุมนะครับตัวลูกเขาก็จะกันสกิลให้เราได้แทบจะทุกสกิลเลยนะครับที่เป็นเส้นตรงหรือ Akio นะครับก็จะมีกันไม่ได้ก็คือ Expelliarmus แต่อันนี้คือเราฮิวใช้ฟินิกฮิวหรือว่าใช้สกิลป้องกันอื่นๆได้อยู่แล้วครับตรงนี้ไว้ป้องกันโกเลมที่กำลังเดินมาหานะครับส่วนมากผมเอาไว้ใช้ป้องกันคอมพานเนียนนะก็อยากให้มีไว้นะครับในเด็กนี้มาที่การ์ดต่อมานะครับการ์ดนี้ก็คือไซอลองนะครับเป็นการ์ดอัตถประโยชน์อีกการ์ดนึงเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะทำให้เนวิลเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายคอมพาเนียหรือซัมมอนนะครับที่เราเสกออกมาไม่ว่าจะฟินิก
น้องนิฟเฟอร์หรือลังแมงมุมนะครับหรือไข่มังกรนะครับย้ายไปคือพาหนีได้หมดเลยนะครับแล้วก็ใช้ไซอาลองเนี่ยในการพาคอมพาเนียนของเพื่อนนะครับกลับมาอยู่ท้ายคอร์ดอย่างเช่นเพอร์เมลนี่นะครับศาสตราจารย์มักกอนาเกลนะครับคือเราสามารถช่วยแล้วก็ช่วยน้องแดเนียลได้ด้วยนะครับเวลาน้องลำหน้าอย่างเงี้ยนะครับคืออัตราประโยชน์มากๆแล้วก็เนวิลของเราเนี่ยจะไม่เดินบ่อยครับเพราะฉะนั้นไซรอนเนี่ยก็คือมาช่วยให้เราเนี่ยหลบสกิลโดยที่เราไม่ต้องเดินนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยและการวาร์ปเนี่ยสามารถที่จะฮิวได้เล็กน้อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้คอมโบกับไข่มังกรได้ครับเวลาที่น้องใกล้ฟักเนี่ยเราใช้ไซรอนไปหน้าคอร์ดได้เลยเวลาที่เราต้องการที่จะปิดเกมนะครับตรงนี้ก็ลองไปฝึกใช้กันได้นะครับใช้ได้หลากหลายมากจริงๆไซรอนแนะนำให้มีนะครับของมันต้องมีนะครับเพื่อนมาการ์ดต่อมานะครับไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเป็นไทม์เทรนเนอร์นะครับผมเนี่ยได้อธิบายไปในคลิปของ Echo Snap นะครับแต่ว่าอันนี้จะใช้แตกต่างกันอยู่นิดนึง Snap เนี่ยเอาไว้ใช้บุกใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เราจะใช้ในการตั้งรับนะครับไว้ฮิลซัมมอนแล้วก็ไว้ฮิลเพื่อนนะครับจะใช้ร่างแยกเนี่ยในต้นเกมเนี่ยจะใช้เอามาป้องกันโกเลมครับเวลาเจอแฮกริดโกเลมนะครับเพื่อที่จะคอมโบกับกราเซียนแม็กครับแล้วก็ใช้ในการเอาไว้ใกล้ตัวเพื่อนครับสมมุติเราอยู่มุมล่างเงี้ยนะครับแล้วเพื่อนเราอยู่ด้านบนใช่ไหมครับเราเนี่ยจะไม่ใช้การเดินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเรืองการเดินเราก็ใช้ร่างแยกเนี่ยแหละครับในการไปยิงเพื่อนนะครับ nice. แล้วบอกเลยว่าถ้าสแต็กเควินเต็มครับเราฮิวเพื่อนเนี่ยเพื่อนแทบจะไม่ตุยเลยนะครับถ้าใครที่ฟังที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะครับแล้วมีเพื่อนร่วมทีมเป็นเดวิลนะครับรบกวนให้บางสกิลพวกเส้นตรงบอลหิมะหรือสกิลต่างๆให้น้องเดวิลนิดนึงเนาะเพราะว่ายังไงเนี่ยน้องก็จะฮิวเลือดให้เพื่อนๆเนี่ยได้เต็มไวแน่นอนนะครับรับรองเลยว่าชัยชนะจะเป็นของทีมคุณแน่นอนนะครับตรงนี้แล้วการร่างแยกเนี่ยใช้ฮิวไม่พอนะครับสามารถทำดาเมจคอมโบคู่กับกราเซียนแม็กได้นะครับถ้าเราเนี่ยเสกร่างแยกเต็มที่เนี่ย3ร่างนะครับแล้วคอมโบกับกราเซียนแม็กผมบอกเลยว่าบึ้มบั้มล้างกระดานได้เลยอ่ะล้างกระดานอีกฝั่งนึงได้แบบแทบจะ 100% เลยนะครับ What? การต่อมานะครับเป็นกราเซียนแม็กครับกราเซียนแม็กเนี่ยที่ผมเลือกใช้มาในเด็กเนวิลเนี่ยเพราะว่าตอนแรกอ่ะผมหาการ์ดที่จะเป็นการทำดาเมจของเด็กเนี่ยเพิ่มนะครับเพราะว่าเรามีแค่ไข่มังกรกับรังแมงมุมเราไม่พอครับมันไม่เพียงพอที่จะต่อสู้กับศัตรูที่แข็งนะครับอย่างโกเลมแล้วก็ถ้ากัสยานมาแบบมาจัดเต็มนะครับพิกซี่เอ่ยมังกรนะครับน้องออปโปอายอย่างเงี้ยครับก็มองว่าเอ้ยมันมีสกิลอะไรบ้างที่เข้ากับเดวิลก็มาเจอกราเซียสแม็กเนี่ยนะครับน้องเหมาะมากๆเลยยังไงนะครับเพราะว่าเด็กเดวิลเนี่ยร่างแยกนะครับหรือคอมพาเนียนเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะตุยเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเราดูแลเขาเนี่ยอย่างดีเลยร่างแยกเนี่ยถ้าศัตรูเขาคิดจะเคลียร์จริงๆเนี่ยหรือจะเคลียร์คอมพาเนียนเนี่ยเขาจะเสียมานาเยอะมากๆนะครับเขาก็จะไม่ได้เสียเวลาในการมาเคลียร์ตรงนี้มากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นพอเรามีร่างแยกกับคอมพาเนียนอยู่บนสนามแล้วเนี่ยเราสามารถใช้กราเซนแม็กเนี่ยได้หลายเส้นนะครับ huh? อย่างเต็มที่ที่ผมใช้เนี่ยก็6เส้นนะ6เส้นเนี่ยคือสูงสุดแหละแต่ถ้าใครจะใช้มันฟอยนะครับก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้เอามาใช้นะเพราะว่า6เส้นเนี่ยก็ถือว่าแรงมากๆแล้วนะครับเกินต้านแล้วนะครับแทบจะจัดการได้หมดทุกสิ่งแล้วนะครับ What? ถือว่าเป็นการที่เอามากลบจุดด้อยของเนวิลได้ดีเลยนะครับวิธีการใช้เนี่ยคืออยากให้โฟกัสที่ซัมมอนนะครับหรือว่าผู้เสกความตุยนะครับไว้เคลียไว้คุมกำเนิดน้องไข่มังกรของฝั่งตรงข้ามนะครับจะดีมากๆผมไม่แนะนำให้ใช้ใส่ผู้เล่นนะต้นเกมเพราะว่าน้องค่อนข้างที่จะใช้มานาเยอะแล้วก็โอกาสที่จะไม่โดนมีค่อนข้างสูงครับเพราะเราเนี่ยไม่มีการสตันอย่างอินเฟตัสหรือว่าอินคาสรัสนะครับอันเนี้ยเราไม่มีเลยนะครับถึงเพื่อนเราจะเอามาแต่ว่าการที่จะรู้ใจกันใช้แบบก็อาจจะมีพลาดกันได้นะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ใช้กับซัมมอนยักษ์เท่านั้นนะครับหรือมังกรบินแล้วก็ไข่มังกรอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าท้ายเกมแล้ว
สกิลเหลือๆเพื่อนๆก็ใช้เล่นได้เลยครับผู้เล่นที่เขาการ์ดเดินหมดอย่างเงี้ยใช้ได้เลยนะครับปิดเกมสวยๆได้นะครับการ์ดต่อมานะครับก็จะเป็นน้องนิฟเฟอร์นั่นเองน้องนิฟเฟอร์เนี่ยผมขาดไม่ได้เลยนะสำหรับเด็กนี้เอามาใช้กับเนวิลเนี่ยดีกว่าเด็กเซเลบอีกน้องแทบจะไม่ตุยเลยท้ายเกมเนี่ยน้องอยู่ครบ3ตัวตลอดเลยนะเพราะว่าน้องเดินเรื่อยๆครับศัตรูเขาไม่ได้โฟกัสเท่าไหร่เขาไปเคลียร์อย่างอื่นดีกว่านะครับอย่างพวกคอมพานีอันเราหรือว่ารางแยกหรือว่ารางแมงมุมอย่างเงี้ยเขาไปเคลียร์ไข่มังกรอย่างเงี้ยดีกว่าแล้วน้องเนี่ยก็คือเป็นบ่อมานาชั้นดีให้เราเลยนะครับอยากให้เอ็นดูน้องนิดนึงเนาะเพราะว่าชีวิตเพื่อนๆจะเปลี่ยนไปจริงๆในการมีน้องต่อมาครับก็คือโปเทโกโททารัมนะครับการ์ดนี้มีในเด็กสเนปแล้วแต่ว่าผมจะพูดนิดนึงละกันเผื่อที่ใครยังไม่ได้ดูคลิปของสเนปนะครับเป็นการ์ดคอมมอนที่ใช้มานา5แต่ว่าประโยชน์เนี่ยล้นเหลือเลยจริงๆคือเวลาที่เราไซอลองไม่มีนะครับยังวนมาไม่ถึงเราใช้การ์ดนี้นะครับในการป้องกันได้หมดเลยถ้าไม่ว่าจะเป็นวิชแบงการ์ดบ่อพิษหรือผู้เสียความตุยมา3ตัวเงี้ยช็อตพร้อมกันเนี่ยการ์ดโล่เราคือกันได้หมดเลยนะครับยิ่งเวลสูงๆเนี่ยผมบอกเลยว่ามานา5เนี่ยถือว่าเกินคุ้มเลยจริงนะครับมีไว้ไม่เสียหายครับการ์ดนี้ nice. ไปแล้วนะครับการ์ดที่ใช้ทั้งหมด8ใบนะครับต่อไปมาเป็นคอมเพนเนียนกันบ้างน้องเควินในเด็กของเนวิลหลอดวอร์ทอมเราจะเก็บสแต็กของน้องเนี่ยเอาจริงๆผมรู้สึกว่าเก็บได้ดีกว่าของสเนปนะครับเพราะว่าเราสามารถโฟกัสในการป้องกันน้องต้นเกมได้ดีกว่าสนิปนะครับเรามีฟินิกนะครับคือเปิดเกมมาถ้าฟินิกขึ้นมือเพื่อนๆ เปิดเลยแล้วก็ฮิวฟินิกนะครับเพราะเขาเลือดรถตลอดเวลาอยู่แล้วฟินิกเนี่ยเราก็เก็บสแต็กเควินได้ไวนะครับต้นเกมหรือถ้าไม่มีฟินิกเพื่อนๆเสกรังแมงมุมมาก็ได้ครับแล้วก็หรือจะน้องนิฟเฟอร์นะครับให้เขาขุดเหรียญเนี่ยเขาก็จะเลือดรถครับเราสามารถเก็บสแต็กจากสิ่งเหล่านี้ได้เลยต่อมานะครับคริสเซนดาของเรานะครับเป็นการ์ดคอมเพเนียนที่ผมก็ยังใช้อยู่นะครับน้องช่วยป้องกันโกเลมได้ดีเลยนะครับแล้วก็ใช้ป้องกันเหล่าผู้เสียความตุยที่เขาออคูลัสมาใช้ด้านหลังนะครับการที่น้องยืนเฉยๆเนี่ยทำให้กราเซนแม็กของเราอะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับการที่มีคริสเซนดาอยู่เนี่ยนะครับเป็นการ์ดที่ล่อสกิลชั้นดีเลยนะครับแล้วเราใช้โพเทโกเนี่ยในการป้องกันเขาเนี่ยศัตรูคือเปลืองมานาแน่ๆนะครับถ้าเกิดเราไซอะลองพาเขาหนีอะไรเงี้ยคือแบบอีกฝั่งคือมีหัวล้อเลยนะครับในการเคลียร์น้องมาถึงคอมเพเนียนตัวสุดท้ายนะครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยจริงๆก็คือน้องแดเนียลเพจของเรานั่นเองแดเนียลนะครับทำหน้าที่เหมือนฟีนิกซ์เลยเพราะว่าเนวิลของเราเนี่ยเขาจะไม่สามารถฮิวตัวเองได้ใช่ไหมครับ What? แล้วก็ร่างแยกก็ฮิวไม่ได้ฮิวตัวเราเองไม่ได้ฮิวได้แต่เพื่อนซัมมอนนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะต้องมีน้องแดเนียลแล้วก็ฟีนิกซ์เนี่ยในการมาฮิวตัวนักเรียนของเรานะครับแล้วถ้าเราทำให้น้องเนี่ยอยู่บนสนามได้นานนะครับจะทำให้คอมโบของกราเซนแม็กเนี่ยเพิ่มไปอีกเส้นหนึ่งก็คือแรงเพิ่มไปอีกนะครับเนี่ยถึงจะมองว่าเรามีเควินแดเนียลคริสเซนดาเนี่ยมีแค่การ์ดแรกับการ์ดอีพิกที่เป็นคอมพานีเนี่ยจะไปสู้ใครได้หรอสู้ได้ครับสู้ได้แน่นอนถ้าอยู่ในเอ็กโคของเนวิลนะครับเพราะว่าเรามีไข่มังกรนะครับมีกราเซียสนะครับที่ดึงประสิทธิภาพของคอมบานเนียนเหล่านี้ได้มากนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าจะสู้ใครไม่ได้แล้วก็ผมการันตีเลยเพราะว่าผมเนี่ยได้เจอกับผู้เล่นที่มีเลเวลการ์ดที่สูงกว่ามาแล้วนะครับและสามารถสู้ได้จริงๆนะครับสำหรับเด็กเนวิลเด็กนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะลองเอาไปใช้นะครับกันก็จบกันไปนะครับสำหรับการอธิบายเด็กของเนวิลหลอดบอททอมเพื่อนๆไปลองเล่นได้เลยนะครับผมแนะนำว่าการจะเล่นเด็กเนี้ยเพื่อนๆจะต้องใจเย็นนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่เลทเกมนะครับแบบเลทมากๆคือเขาจะโดนแบบทุกอย่างแบบว่าทุกสกิลจริงๆนะน้องเนวิลเนี่ยคือศัตรูเนี่ยแทบจะล็อกเป้าแบบว่าเขาจ้องจะเล่นคุณอ่ะแล้วก็คือคุณก็ต้องพร้อมรับมือนะคือแบบมาเถอะพร้อมนะเพื่อนๆต้องพร้อมนะครับในการเล่นเด็กนี้คือถ้าร่างกายใครต้องการประทะเนี่ยแนะนำเลยมันม้วนมันแน่นอนเด็กนี้แล้วก็มันจะสนุกตอนที่ว่าน้องริชแบ็กเอของเรานะครับฟักออกมาแล้วแบบพ่นไฟอ่ะบึ้มบึ้มบึ้มคือบอกเลยว่ามัน
แล้วถ้ายิ่งได้กลาเซียนแม็กสวยๆนะครับผมบอกเลยว่าเพื่อนๆจะติดเด็กนี้แบบแน่นอนนะครับก็ฝากไว้ในดวงอกดวงใจของเพื่อนๆนะครับสวัสดีพ่อหมดแม่หมดไลก์ฮูกมาเกิลอีกแล้วอะไรจ๊ะกลับมาเจอฉันอีกละแม่พูดใส่ร้ายอัศราสักระยังไงวันนี้ก็จะมาเล่นเด็กของเนวิลล็อบบอทอมยังไงล่ะเด็กอะไรก็ไม่รู้ช้าก็ช้ากว่าจะชนะได้เนี่ยฉันหาวไป3รอบใครจะเล่นก็เล่นนะก็ดูเป็นตัวอย่างแล้วแกเอาล่ะด็อบบี้เอาน้ำแข็งมาสิฉันรู้สึกว่าร้อนๆน่ะถูหลังให้หน่อยฮะเดี๋ยวนะดอบบี้น้ำแข็งก้อนเล็กแค่เนี้ยมันจะไปพออะไรหลังฉันจะต้องฝาบ้านไปเอามาใหม่เดี๋ยวนี้ต้องให้คุณยีตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนผู้รับใช้ใหม่แล้วนะเอาล่ะเราไปเริ่ม PVP กันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะพ่อหมดแม่หมดฝึกหัดอย่างพวกเธอเนี่ยต้องฝึกเข้าไว้เข้าใจไหมอย่าให้ฉันต้องพูดเยอะใครจะเป็นพ่อหมดผู้โชคร้ายกันนะมันเนี่ยเป็นเจฟจวนมีพุงนั่นเองสวัสดีพ่อมดผู้โชคร้ายวันนี้ฉันจะสั่งสอนเธอเองนะเอาล่ะถ้าเธอยังไม่เริ่มทำอะไรฉันเปิดก่อนแล้วกันนะในเมื่อเธอเป็นเบลลาทิกฉันก็จะแสดงให้ดูว่าเนวิลเนี่ยเขาจัดการเบลลาทิกยังไงนะนิฟเลอร์เลี้ยงเสียข้าวสุกจริงๆ okay. โผล่มาไม่ถึง5นาทีก็ตุยซะละพูดเสียความตุยงั้นเหรอน่าจะเป็นพูดเสียความตุยฝึกหัด huh? เพราะฉันก็รู้สึกแบบเหมือนยุงกัดอะ มีแรงกว่านี้มั้ยเดี๋ยวนะเธอกล้าเสกอาคูเมนทูรามาในบ้านของฉันงั้นหรอมันจะดูถูกกันเกินไปแล้วนะจวนมีพุงนี่เมื่อขีดของเธอใกล้จะเต็มใช่ไหมฉันก็มีสกิลป้องกันอีกเยอะนะมีเป็นร้อยบอกเลยว่าแค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้แล้วคริสเซนดาลูกแม่แกจัดการมันลูกจัดการมันน้องนอน้องนอของแม่จัดการมันเลย Why are you running? Why are you running? ไม่นะเอาล่ะไม่เป็นไร B2 จัดการเลยลูกไปจัดการมันให้แม่เดี๋ยวนี้ดีมากลูกโอเคเดี๋ยวแม่จะเรียกน้อง B3 ไปช่วยนะอุ๊ยอาคูเมนทราวีน้องไลกูรอนอย่างเงี้ยหรอฉันก็หนีไปก่อนโอ้น่าสงสารรอนะนี่พูดเสร็จความตุยฝึกหัดอีกแล้วอะโอ้กราเซตแม็กซิม่ามันจะไม่โดนนะเวลาใช้กับพูดเล่นเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงนะจ๊ะอย่าหาทำเอาล่ะ B6 จัดการไปให้แม่สิลูก
ู้สึกของตุยมันจะมากเกินไปละนี่แกลูกของฉันไป2ตัวแล้วนะเอาล่ะ B7เดี๋ยวแม่จะกำให้กำเนิดลูกสับขาลอกก่อนแล้วกัน B7 จัดการมันให้แม่สิลูกฉันเริ่มจะลำใหญ่ Acumen Tura Renom นี่ล่ะมันทำให้ลูกฉันเดินช้านะ B7 ไหวไหมลูกโอเคไม่ไหว B8แม่กำลังจะคลอดโอเค Shots fired! Shots fired! ดีมากเอาเดี๋ยวแม่จะเลิกใช้กราเซ็ตแม็กซ์สักคู่นึงกันนะเหมือนจะไม่โดนนะโนนี่ Why are you running? Why are you running? ดีมาก B8เขาใกล้จะตุยแล้วเลยแม่จะส่ง B9 ไปช่วยนะเอาเวลาหมดไซโยนะจ๊ะจวนมีพุงน้องวอนถึงหักเนี่ยเหมือนจะสเนปหรือเปล่านะถ้าเธอไม่เปิดเนี่ยวอนเธอฮักเธอจะเจอกับไม้เด็ดของฉันแน่แน่เอาล่ะนิฟเลอร์เอามานามาสิเดี๋ยวให้ต้องคอยนะโอ้นี่คือเรียกว่าออคูลัสต้นเกมโอ้มีเบิร์ดน่าจะรีบละแต่ว่าแค่เนี้ยฉันยังไม่เจ็บหรอกนะเอ้ยโอ้ what the fuck เอาล่ะโอ้ my god B1 โอ้โอ้น่าจะมีอะไรผิดพลาดนิดหน่อยนะเหมือนกับเครื่องวาร์ปจะมีปัญหาคริสเซนดาจัดการร่างแยกได้ดีมากทำดีมากสาวเอาล่ะตอนนี้สถานการณ์ปกติโอ้ออฟคลาสพร้อมกับเฮอร์ไมโอนี่กันหรอเอาล่ะกลับมาก่อน You're the last one. Complete the mission. B1 B1 ไม่นะแกจัดการแม่บ้านถูพื้นของฉันไปกันเหรอไม่เป็นไรฉันจ้างใหม่ได้ Niffler เอามานามาใหม่เซโอเคนี่ร่างแยกอีกแล้วมันหรอดิฉันจะให้ B2 ไปจัดการเนี่ยโอ้โอ้ออบคูรัสเบิร์นอีกล่ะ B2 จัดการมาที่แม่สิลูกจัดการคุณวอนเธอฮักสิ Why are you running? Why are you running?โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ให้ B3 ไปช่วยนะโอ้นี่จะสร้างบ้านเสร็จแล้วล่ะตอนนี้เป็นบ้านเดี่ยวนะอยู่กลางโครงการเลยอ่ะฮะ B3จัดการทีนะลูกแม่ฝากด้วย Why are you running? Why are you running? Oh, B4 B5 ไปช่วยสิว่า Want to hug me? เจ
จอออคูลัสไม่เลิกเลยนี่กราซิสแม็กซิมัลจบเกมลาก่อนวอร์ชฮักโซโล่ไปแล้วก็มาดูดูโอกันบ้างรอบเนี้ยจะเป็นสเปเชียลนิดนึงเพราะว่าฉันชวนเกสก็คือเพื่อนฉันเองเป็นแม่มดผู้น่ารักน้องเอ็นเนเน่นางก็จะเป็นแม่มดที่แบบว่าใส่ฟรีนะโอ้ my god นางเติมทรงผมเนี่ยรอบเดียวทรงผมสีส้มน่ารักจูบุไอ้นะรอบนี้เจอใครเนี่ยรีดูควีนกับโอ้เดี๋ยวสิเด่นเดี๋ยวสิเด่นเขาเล่นอะไรเนี่ยมันจะรีดูควีนเนี่ยจะเลือดเยอะที่สุดเลยนะโอ้เธอเผาลูกของฉันยังไงบอกเลยว่าเควิโอวิชแบบอ้าววิชแบบอ้าววิชแบบอ้าอีกสัก3ลูกอ่ะเควินฉันก็ไม่ตุยหรอกนะบอกเหรอน้องบีหนึ่งจัดการให้มันเอาไหมเนี่ยในระหว่างที่เนเน่เนี่ยกำลังปั่นป่วนอยู่กับครูต่อสู้ฉันก็จะสร้างบอร์ดสักครู่หนึ่งนะจัดการทีนะเนเน่ฉันเชื่อฝีมือของเธอรีดูควิลเนี่ยเขาจะเล่นเป็นเฮอร์ไมโอนี่หรือเปล่าใช่คริสตินดาฉันออกมาละบอกเลยว่าพวกเธอไม่จัดการเนี่ยก็เตรียมตัววิชแบงลูกที่สองกันหรอลูกที่สองกันหรอลูกที่สองกันหรอโอ้ in feathers บอกกี่ครั้งแล้วว่านี่คือเรียกว่าแอสมอร์เฟียชามอีกแล้วต่อยเสกรอแล้วก็ป้ามันก็ได้เกลมาเนี่ยนะฉันก็ยังไม่ตุยหรอกนะดูเลือดฉันอ่ะดูเลือดฉันอ่ะดูเลือดฉันโอ้ไม่นะน้องเน้นเน้เน้ You're the last one complete the mission เน้เน้ดีมากเอาล่ะนี่ไม่ใช่ฟื้นจากความตุยแล้วเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ฉันต้องรับบทในการดูแลป้าของน้องเน่เนี่ย Why are you running? Why are you running? ดูสิว่าพวกเธอจะจัดการป้าของน้องเน่ของฉันไหม Easy ซาโยนะจ๊ะเดี๋ยวสิเด่นเหมือนกับว่าบอร์ดตอนนี้ก็เริ่มจะตั้งแบบว่าเต็มโครงการแล้วเนี่ยโอเคฉันพาป้าถึงกับลาแน่ๆแล้วเหมือนกับว่าสตูตอนนี้เขาจะไม่สามารถเคลียร์บอร์ดของเธอได้เอาล่ะฉันก็ยืนสวยๆแล้วล่ะตอนนี้คงจะไม่ต้องใช้กลาเซียนแม็กให้เปลืองมานาเพราะดูแล้วจะต้องให้น้องเนเน่จัดการแทนเลยจบละไว้จะมีคลิปของนิวส์คราเมนเดอร์แบบไหนอ่ะฉันจะมาแชร์ให้ในคลิปหน้าละกันก็จบลงไปนะครับสำหรับคลิป PVP ของเด็กเนวิลหล่อบอทอมของเรานะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความสนุกแล้วก็เทคนิคต่างๆในการเล่นน้องเนวิลของเรานะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่รู้จะเล่นเด็กอะไรผมแนะนำเลยเด็กนี้นะครับ ยิ่งใครที่ชอบแนวซับพอร์ตนะครับยืนฮิลข้างหลังปล่อยแดเมจจุกๆนะครับก่อนพ่นไฟแบบรัวๆแล้วก็กลาสซินแบ็กซิมบ้าแบบว่าช่ำๆนะครับเย็นยันนะเด็กนี้ตอบโจทย์เลยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะลองเอาไปเล่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปต่อๆไปอะไรเนี่ยเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับก็วันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ